สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆ อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสวนภูมิสัตว์นะครับนี่เป็นบ้านของพี่ธวัชชัยนะครับชื่อเล่นก็พี่อ้วนนะครับขออนุญาตเรียกชื่อว่าพี่อ้วนกันแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆเราไปรู้จักกับพี่อ้วนนิดนึงนะครับบ้านของพี่อ้วนนี่สวยมากเลยครับสร้างหมดไม่กี่แสนเองครับหวัดดีครับพี่อ้วนครับหวัดดีครับครับหวัดดีครับโอ้โหหวัดดีมือเดียวครับอีกมือหนึ่งถืออะไรอยู่ครับเนี่ยครับโอ้อีกมือหนึ่งถือมีดอยู่ครับโอ้ผมกลัวโดนสับจริงพี่อ้วนเขาเป็นผู้กองนะครับใกล้จะเกษียณแล้วใช่ไหมพี่ครับอีก2เดือนครับอีก2เดือนเกษียณครับพี่เขาก็เลยมาสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้อยู่อาศัยในช่วงเกษียณนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังของบ้านแห่งนี้นะครับก็เต็มไปด้วยพืชไร่นาบ่อน้ำนะครับอุ้ยเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะครับว่าสวนของพี่อ้วนนี่มีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับพี่อ้วนไปเลยครับครับครับเพื่อนๆครับนี่เป็นสวนยางพาราของพี่อ้วนนะครับพี่อ้วนเนื้อที่ปลูกยางพาราตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณ3ไร่ครับอ๋อเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะครับเพื่อนๆโอ้กำลังสวยมากทีเดียวครับปีหน้านี่น่าจะได้กรีดแล้วใช่ไหมครับคิดว่าจะกรีดช่วงปลายปีนี้แหละครับโอ้เว้ยราคาตกนะพี่ช่วงนี้เนี่ยตกก็ขอให้ยางมันไหลดีก็พอโอ้นอกจากยางพารานี่พี่อ้วนมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีสวนกล้วยครับโอ้มีกล้วยนะครับเพื่อนๆโอ้โหกล้วยน้ำว้าเต็มทีเดียวครับเพื่อนๆกล้วยน้ำว้าโอ้โหปลูกไว้เยอะเลยครับครับมีกล้วยน้ำว้ามีก็มีต้นไม้สลับโอ้ปลูกมะขามไว้ด้วยนะครับโอ้โหเกี่ยวพันมะขามพันใหญ่นุ่นข้างที่ปากอ๋อครับครับครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอันนี้กล้วยนะครับเพื่อนๆกล้วยน้ำว้าโอ้ยล่มลื่นทีเดียวครับโอ้โหเป็นทิวยาวไปเลยครับเพื่อนๆสวย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 นี่ครับกำลังออกปลีครับนี่นี่พี่อ้วนดูแลเองเหรอครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาดูแลมันนะครับโอ้โห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 ไม่ค่อยดกนะครับไม่ค่อยดกโอ้โหอร่อยดีนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าก็บำรุงร่างกายครับเพื่อนๆดูครับโอ้มีลำไยด้วยนะครับโอ้โหอ๋อต้นลำไยโอ้นี่ต้นลำไยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีต้นมะม่วงมะม่วงพันอะไรพี่มะม่วงพันไอ้ก็มีเขียวเสวยแล้วก็มีฟ้าลั่นครับมีเขียวเสวยมีฟ้าลั่นนะครับแล้วก็มีโชคอนันต์โชคอนันต์ก็ปลูกนะครับพี่อ้วนพี่อ้วนสะเนี่ยสะพี่ปล่อยปลาอะไรบ้างเนี่ยก็มีปลานิลปลาตะเพียนครับนิลตะเพียนครับก็มีปลาดุกผสมกันแล้วครับโอ้ปลาดุกก็มีนะครับปล่อยเรื่อยๆนานาชนิดเรื่อยๆปลาเรื่อยๆชนิดโอ้ปล่อยไว้เยอะมากเลยครับโอ้สวยจริงสวนพี่อ้วนตั้งชื่อไว้ว่าสวนภูมิศักดิ์เนาะพี่เนาะมะขามครับอ๋อนี่มะขามครับมะขามมะขามหวานนะครับทั้งหวานทั้งมะขามเปรี้ยวอ๋อทั้งหวานทั้งเปรี้ยวครับอ้าวสรุปแล้วมันหวานหรือเปรี้ยวล่ะพี่ต้นหวานอ๋อต้นหวานนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่นี่ไอ้นี่ต้นไอ้อะไรเขาเรียกอะไรไอ้ลูกแดงๆนะลูกไอ้ลูกมันแดงๆมันกับ
อ้าวลองกองลองกองปลูกเองแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรต้นลองกองครับฮะลองกองมันโบเมนดอกลองกองนั่นลองกองมันคือลังสาดถ้างั้นมันก็เป็นอะไรต้นอะไรมันลืมชื่อมันอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นเราผ่านไปก่อนครับต้นนี้แล้วก็มีต้นขนุนอ๋อปลูกขนุนไว้ด้วยนะครับเพื่อนกำลังโตเลยครับเอานี่ที่นาข้าวนี่ของพี่อ้วนหรือเปล่าเนี่ยครับก็จะเป็นไร่นาผสมกับไร่นาผสมกับไร่สวนยางครับอ๋อตรงที่เป็นโค้งนี่ก็จะเป็นสวนยางนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่อยู่อาศัยถัดลงมาก็เป็นสระน้ำประมาณ2ไร่ครับ2ไร่อ๋อประมาณ2ไร่แล้วก็เป็นบ่อปลาประมาณ2ไร่ครับก็รวมนากับไอ้นี่ครับรวมกันแล้วก็ประมาณตก4ไร่ทั้งหมดมัน7ไร่ครับ7ไร่อ๋อทั้งหมดนี่7ไร่นะครับ7ไร่ทั้งรวมทั้งนาทั้งไอ้บ่อปลาแล้วก็ไอ้สวนยางครับทั้งสวนยางทั้งบ่อปลาทั้งนาข้าวนี่เป็น7ไร่ครับ7ไร่กว่าโอ้บ่อน้ำของพี่อ้วนนี่กี่บ่อครับเนี่ย3บ่อครับ3บ่อเลยครับโอ้โหแสดงว่าแต่ละปีเนี่ย3บ่อครับแต่ละปีเนี่ยกินปลาจนโอ้โหไม่อยากบรรยายโอ้สวนยางพาราของพี่เขาครับเนี่ยแล้วก็มีต้นเงาะครับฮะปลูกต้นเงาะแซมครับนี่ปลูกมาปลูกเมื่อปลายปีงอนนี่ปลูกไว้กี่ต้นพี่ก็ประมาณปลูกเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับมันเป็นพืชที่ว่าปลูกยากหน่อยอ๋อใช่ครับเงาะแถวอีสานนี่คงจะยากแน่นอนเลยครับเพื่อนอ๋อมีไผ่กิมซุงด้วยนะครับโอ้โหโอ้ซื้อมาเบี้ยนี่ซื้อมาตลาดนัดเขามาเปิดไอ้ตลาดนัดซื้อมาร้อยหนึ่งครับมาปลูกเดี๋ยวนี้มันกำลังติดคอครับอ๋อนี่ไผ่กิมซุงนะครับเพื่อนๆปลูกไว้ริมสระน้ำนะครับโอ้โหสระของพี่เขานี่สวยจริงครับประมาณหนึ่งงานสระต้นนี้ประมาณงานอันนี้ต้นอะไรพี่นี่ๆๆๆอันนี้เขาเรียกไอ้ต้นอะไรมะยงชิดอ๋อมะยงชิดนะครับโอ้โหโตแล้วเพื่อนๆปีหน้าได้กินแน่นอนครับนู่นครับที่ต้นมันเป็นผลแล้วอยู่ด้านนู้นครับอ๋อโอ้โหอยู่ใกล้นาผมสบายผมราคาเนี้ยมะยงชิดเกิดปุ๊บนี่ผมมาเก็บทันทีเลยอันนี้ต้นอะไรเขาเรียกต้นหมากแซวนะครับอ๋อหมากแซวหมากแซวอีสานเรียกหมากแซวแล้วภาษากลางเรียกอะไรช่างมันเถอะพี่ภาษากลางเรียกอะไรก็ช่างหัวมันอันนี้อะไรพี่ที่นั่งพักผ่อนหรือไงอ๋อมานั่งดูปลาดูอะไรเวลาเครียดที่คลายเครียดนะครับโอ้โหเหมือนคลิปของท่านหนึ่งเลยครับอาจารย์อ๋อยอาจารย์อ๋อยแกมีมุมคลายเครียดเหมือนกันนะครับโอ้ยสมัยนี้นี่คนก็เครียดกันเยอะนะครับต้องสร้างเป็นมุมคลายเครียดไว้นะครับบ่อปลา3บ่อก็เลยทํา3จุดอ๋อทําที่นั่งคลายเครียดไว้3จุดนะครับคือเพื่อนๆครับถ้าให้เรียกแบบเข้าใจง่ายๆก็คือที่นั่งพักผ่อนนั่นเองครับอันนี้พี่อ้วนเขาเนี่ยทำค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเขาไม่ได้ทำมาแบบครั้งเดียวลงทุนมากมายอะไรนะครับค่อยๆทำมาปีละเล็กปีละน้อยใช่ไหมพี่ครับอันนี้ก็เขียวเสวยครับอ๋อนี่เขียวเสวยครับครับเอ้ยใบเขียวปึ๊ดเลยครับเพื่อนๆอ๋อต้นนี้
มะยงชิดที่ออกมาออกผลแล้วนะครับโอ้สวยมากเลยครับสวยมากเลยอุ้ยไร่นาสวนผสมของพี่อ้วนนี่โคตรสวยเลยครับเพื่อนๆโอ้สวยมากเลยครับถ้ามองขึ้นไปข้างบนนี่ต้นว่าจะยางว่าจะกี่ทีนี้ต้นด้านบนที่มันโตแล้วครับอ๋อด้านบนที่โตแล้วนะครับก็จะกรีดปลายปีนี้นะครับสวยทีเดียวครับโอ้สวยมากเลยน้ำเต็มเลยครับเพื่อนๆไอ้นี้ไม้ไผ่ไผ่อะไรพี่เขาเรียกไม้ไผ่อะไรไม้ไผ่น้อยนะมันก็อ้าวอีสานก็เอิญไม่ไผ่น้อยเออไผ่น้อยเลยลำมันจะได้เล็กหรอกเออชอบไปทำแค่ทำอันนั้นนี่ใช่ไหมครับเอออ่ะอ่ะอ่ะไม่ไผ่น้อยก็แล้วกันเออหนอมันก็อร่อยนะครับเออหนอก็อร่อยครับโอ้ไร่นาสวนผสมของพี่อ้วนนี่บรรยากาศดีมากเลยครับนี่ก็เป็นมะม่วงฟ้าลั่นครับเอออันนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่นหมดอันนี้มะม่วงฟ้าลั่นนะครับเอาไปดูเลยไปดูพี่ว่าไปโอ้เดินหนีได้กำลังขาเลยเพื่อนๆโอ้โหมะม่วงสุดยอดเลยครับโอ้ยเย็นสบายจริงๆเพื่อนๆอ๋ออันนี้เป็นไผ่กิมซุงด้วยนะครับท่านเกษตรโก้เกษตรติชาปาตินโอ้เกษตรอำเภอโก้นะครับเอามาฝากไว้ให้นะครับจังหวัดแล้วครับอ๋อเป็นเกษตรจังหวัดไปแล้วอ้าวไปเป็นเอาตอนไหนนี่อ๋อไปเป็นผู้ช่วยจังหวัดอ๋อแต่ยังไม่เป็นจังหวัดอ๋อเดี๋ยวก็ได้อ๋อครับผมครับผมโอ้อันนี้ก็โอ้โหสวยมากปีที่แล้วครับอันนี้ก็ไผ่กิมซุงเนาะพี่เนาะปลูกไว้ริมสระน้ำโอ้โหสวยมากเลยครับเพื่อนบ่อเลี้ยงปลาที่3นะครับอ๋ออันนี้เป็นบ่อที่3นะครับบ่อเลี้ยงปลาบ่อที่3บ่อครับต้นไม้กินบ่อครับมีต้นมะม่วงหลายชนิดครับอ๋อริมฝั่งโน้นก็เป็นต้นมะม่วงนะครับเพื่อนๆโอ้โหสวยจริงๆครับเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศสดชื่นเลยครับมีก็ไผ่บ้านก็ไผ่บ้านโบราณของเราครับตั้งแต่สมัยโน้นสมัยพ่อใหญ่ขันพ่อเฒ่าปลูกไว้อ๋อกินข้าวทุกวันนี้อร่อยครับโอ้นั่นไผ่หวานไผ่หวานโอ้ไม่ใช่ไผ่ไผ่น้ำไผ่น้ำเออนอมันจะอร่อยครับใช่ใช่ใช่นอจะอร่อยกว่ากินซุ้งอีกโอ้อันนี้เป็นมรดกที่พ่อใหญ่พันธุ์เขาสร้างมาเนาะแกมันจากน้องธนูอ๋อเอาใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์โอ้พี่เป็นคนขับมาหรือไงแกไปเอาแกขับมาเดี๋ยวมาปลูกเองเลยโอ้ผมแค่ได้มาดูโอ้โหสวยทีเดียวครับเพื่อนๆครับโอ้ยผมถ่ายเพื่อนๆดูรอบๆนะครับสุดยอดเลยครับจุดคลายเครียดอีกจุดหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นจุดคลายเครียดอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่อ้วนน้ำมีอะไรครับอ๋อสามารถมาทำอาหารแล้วก็มาปาร์ตี้กันได้แถวนี้วิทยุเทปอะไรคาราโอเกะก็สามารถบรรเลงได้ครับไฟฟ้ามาถึงครับอันนี้คือมุมพักผ่อนว่างั้นเถอะครับมุมพักผ่อนเออแต่ยังไม่มีใครมาพักเลยหรือว่าตัวยุงบ้าอ๋อแสดงว่าพี่อ้วนนี่ตั้งใจที่จะสร้างให้มันเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมครับมีจุดพักผ่อนเป็นระยะเออก็มีแนวความคิดเยอะๆอยู่แต่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปกู้ไปยืมท่านจะอนุมัติเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นแหละอุ้ยระดับนี้แล้วไม่ต้องไปกู้ไปยืมครับ
ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเออใช้กำลังตัวเองนี่แหละผมว่าดีที่สุดแล้วเดินไปข้างบนดีครับโอ้ยพอแล้วโดนทายมาแต่ตกขุนน้ำเออโอ้ไปเอาอีกเลยโอ้ยผมโคตรเหนื่อยเลยไปเพื่อนโอ้ยเจ้าของสวนเขาอุตส่าห์ลงทุนพาเดินขนาดนี้เนี่ยแหมสวนสบายๆจะยอมได้ยังไงโอ้ยเพื่อนๆดูครับนี่สะลูกหนึ่งนะครับนี่อีกลูกหนึ่งโอ้โหโอ้หน้าแรงนี่พี่อ้วนยังไงต้องเชิญผมมากินปลานะอย่าลืมต้นมะพร้าวครับมะพร้าวน้ำหอมโอ้นี่มะพร้าวน้ำหอมครับเพื่อนๆเออปลูกได้ประมาณกี่ปีปีที่แล้วอ๋อได้1ปีแล้วครับนี่ต้นมะม่วงฟ้าลั่นมะม่วงฟ้าลั่นโอ้ปีที่แล้วเป็นมา2ปีแล้วครับอ๋อเป็นมา2ปีแล้วนะครับต้นนี้นี่เป็นหมากโอเคเลยครับมะพร้าวครับโอ้โหพี่อ้วนนี่เกษียณแบบมีความสุขแน่นอนเลยครับเพื่อนๆมีสวนไร่นาให้เดินชมอยู่ตลอดอ้าวพี่อ้วนข้าวนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่เดือนแล้วอ๋อ3เดือนแล้วครับเพื่อนๆงามสวยทีเดียวหญ้าก็เยอะพอสมควรโอ้อันนี้ก็มะม่วงครับเพื่อนๆเออโอ้สวย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 โอเคโอเคโอเคสวยมากเลยครับโอ้ยมาโดนนะครับอ๋ออันนี้ไม้ยางนายางนาก็มาปลูกไว้ประมาณ 7-8 ต้นครับโอ้นี่แหละครับได้เป็นแนวเขตแดนได้อย่างดีเลยครับต่อไปก็จะเป็นที่เก็บเห็ดปลูกยางนาหวังเห็ดครับโอ้นี่ก็ยางนาครับเพื่อนๆโอ้โหพี่ก็ปลูกสักด้วยครับเออสวยทีเดียวอุ้ยโอ้เดินรอบสวนเดินรอบไร่รอบนาของพี่เขาต้นอะไรพี่นี่ลำไยนะครับอ๋อลำไยกำลังออกดอกครับเพื่อนๆหุ้ยปลูกมันหมดทุกอย่างเลยครับเอ้าแล้วพี่จะไปไหนอ๋อนี่ช่องหมารอดครับผมไม่รอดก็ผมข้ามออกหมาโอ้เอาพี่ไปก่อนผมก็ต้องไปเหมือนพี่เขาล่ะครับว้าวโอ้โอ้นี่ก็โอ้ได้บรรยากาศครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นที่คลายเครียดอีกที่หนึ่งนะครับแสดงว่าพี่เขาเครียดหนักเลยมีตีกายเครียดเยอะจังเลยอ่ะจะเกษียณอยู่แล้วยังไปเครียดอะไรอีกโอ้ยเงินบำเหน็จบำนาญก็จะได้เพียบเรื่องนั้นเขาให้เก็บไว้ในลิ้นชักโอ้เพื่อนๆโอ้บรรยากาศดีจริงเลยครับนี่คืออีสานบ้านเฮานะครับใครว่าอีสานแห่งแรงบ่แมนเนาะพี่วันต้นหมากกระโดนโอ้นี่หมากกระโดนครับกระโดน
โอ้ยต้นบนเริ่มเลยครับที่เราเอาใบอ่อนมันไปกินกับลาบกับไอ้กล้วยปลาอร่อยนะครับนี่โอ้มากระโดนกระโดนทั้งสะเดาสะเดาก็มีด้านนู้นครับอู้มาม่วงรอบสระน้ำเลยครับเพื่อนๆทำให้เกิดความร่มรื่นเย็นสบายยังหลงเหลืออยู่ได้ยังไงนี่มันฤดูนี้นี่มะม่วงมันไม่เหลือแล้วนะครับเพื่อนๆต้นนู้นโอ้โหโอ้มะม่วงมะม่วงมะม่วงหลงฤดูครับเพื่อนๆตอนนี้ฟ้าร้อนเก็บไว้ก่อนมันยังไม่สุกยังไม่แก่โอ้ลูกตะกี้ฟ้าลั่นนะครับโอ้โอ้ยเพื่อนๆดูวิวโอ้ยไร่นาสวนผสมของพี่อ้วนเนี่ยสุดยอดเลยครับตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์นะครับตำบลบัวงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีโอ้และแล้วก็เดินออกมาทางเลยสวนแบบนี้กว่าจะได้มานะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าจะคิดสร้างขึ้นมาแค่วัน2วันนะครับมันสร้างกันมาเป็น10ปีสร้างกันมาเป็น10ปีเนาะพี่วันแล้วก็เอาไว้เชยชมในช่วงแก่เท่าโอ้โหโอ้ยดงกล้วยสดชื่นจริงๆครับโอ้รองรับเกษียณครับเพื่อนๆนี่พี่อ้วนอีก2เดือนเกษียณแต่ว่าได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้รองรับเรียบร้อยแล้วทั้งสวนยางทั้งสระน้ำเลี้ยงปลาทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นสุขใดจะเหนือปานเหนื่อยมากเลยครับเพื่อนๆวันนี้ได้รับชมสวนของพี่อ้วนนะครับพี่ธวัชชัยภูมิศักดิ์อยู่บ้านอะไรนะพี่ตรงนี้นี่บ้านเลขที่368บ้านโนนสวรรค์อ๋อบ้านเลขที่368บ้านโนนสวรรค์ตำบลบัวงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับชื่อสวนนะครับสวนภูมิศักดิ์นะครับพี่อ้วนต้องขึ้นป้ายชื่อสวนแล้วนะ สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนภูมิศักดิ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ